างหน้าผมนะครับทางซ้ายมือนี่คือเขาเรียกว่าต้นตำลึงของฝรั่งนะฮะพิซซ่าเตาถ่านนะครับผมสั่งมาเป็นตัวพอร์กเบลลี่หรือหมู3ชั้นนะฮะโรยหน้าด้วยร็อกเก็ตสลัดเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าอันนี้เตาอบพิซซ่าเตาอบพิซซ่าท่านผู้ชมคือที่นี่เนี่ยพิซซ่าน่าจะดังอยู่นะเพราะว่าดูจากลักษณะของเตาอบแล้วแบบเป็นแบบอิตาลีแบบโบราณน่ะขับรถเดินทางขึ้นเหนือนะครับจากแคลิฟอร์เนียเรามุ่งหน้าเข้าไปสู่โอเรกอนก็จะผ่านเลคที่ใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนียเรียกว่าเลคชาสตานะฮะน้ำส่วนมากไหลลงมาจากหิมะอยู่บนยอดเขานะครับผู้คนก็มาทำกิจกรรมที่นี่เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะมีการล่องเรือนะฮะตกปลากิจกรรมเยอะครับพาสุนัขมาว่ายน้ำเล่นเรือก็สามารถเอามาเองได้นะฮะนี่เป็นที่ลงเรือเนี่ยตรงนี้เป็นที่ลงเรือครับก็จะชิลๆนี้เลยเลคชาสตาสวยงามครับเอาละฮะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าเข้าไปสู่โอเรกอนขับรถต่อครับไปขึ้นเหนือกันออกจากซานฟรานซิสโกขับขึ้นเหนือมาเรื่อยๆประมาณ2ชั่วโมงกว่าตามเส้นทางอินเตอร์สเตทหรือถนน I-5 นะครับก็จะพบกับรัฐโอเรกอนครับกำลังเดินขึ้นไปที่ไร่องุ่นเต้นได้นะครับ Dancing Vineyard นะฮะโด่งดังมากในเรื่องพินโนนัวบรรยากาศดีเย็นสบายนะครับก็มีรถจอดเยอะเป็นสัญญาณที่ดีบ่งบอกว่าที่นี่อาหารน่าจะอร่อยนะฮะนี่ผมก็กำลังเดินขึ้นไปอยู่นะครับอากาศเย็นๆฮะประมาณ10องศาเดี๋ยวดูซิว่าที่นี่กินหรือดื่มแล้วจะเต้นได้ตามที่ชื่อเขาบอกหรือเปล่า Dancing ข้างหน้าผมนะครับทางซ้ายมือนี่คือเขาเรียกว่าต้นตำลึงของฝรั่งนะฮะสำหรับผมแล้วดูผิวเผินก็คือเหมือนต้นตำลึงที่อยู่ตามถนนบ้านเราอ่ะนะฮะดูแล้วไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ล้อเล่นนะครับนี่ครับเป็นไงฮะเหมือนที่ขายตามตลาดไหมฮะขีดละ10บาทเอาไปผัดไข่ได้ดึงดึงชึไปครับไปดูกันสิว่ารายการอาหารของที่นี่จะมีอะไรน่ากินบ้างสำหรับมือแรกของผมที่รัฐโอเรกอนในวันนี้เมื่อเราขับรถขึ้นมาจากแคลิฟอร์เนียนะครับเข้าสู่รัฐโอเรกอนรัฐแห่งฝนตกนะก็จะผ่านกับเขาเรียกว่าไร่องุ่นเยอะแยะมากมายนะฮะจริงๆถ้าเราไม่ได้ทำกันบ้านมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันควรต้องแวะอันไหนดีอันไหนไม่ดีแต่ผมแวะอันนี้เพราะว่ารีวิวมันดีนะครับว่าอาหารอร่อยมาวันนี้โฟกัสคืออาหารนะเพราะหิวมากไปเข้าไปดูกันบรรยากาศมีแบบวายแบบเป็นญี่ปุ่นนิดๆนะผมเห็นมีบ่อปลาด้วยมีสวนของเขานะสวนธรรมชาติทำได้ดีเห็นว่ามีที่ทำพิซซ่าด้วยเราไปดูกันดีกว่าไหมตัวนี้ใช่ไหมไหนอยู่ไหนใช่ห้องนี้ปะว้าวใช่โอ้บรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีมีพวกของฝากของซูเวเนียเนี่ยฮะมีปั๊มโลโก้ผมว่านะสำหรับผมนะดูเหมือนเป็นการเต้นบัลเล่ต์หรือเปล่านะดูสละสวยงามนี่เตาอบพิซซ่าเตาอบพิซซ่าท่านผู้ชมคือที่นี่เนี่ยพิซซ่าน่าจะดังอยู่นะเพราะว่าดูจากลักษณะของเตาอบแล้วแบบเป็นแบบอิตาลีแบบโบราณนะใช้ไม้เขาเรียกว่าการใช้ฟืนอบเดี๋ยวต้องสั่งมาโดนเงินสักถาน2ถาดแล้วล่ะเปิดมา13ปีนะครับจากการสอบถามไปดูเมนูเนี่ย
สำหรับการลองชิมน้ำองุ่นของผู้ใหญ่ของผมในแก้วแรกนะครับอันนี้เป็นน้ำองุ่นที่ผลิตมาจากองุ่นพินโนนัวพินโนนัวเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในองุ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากคือจะไม่เข้มข้นเท่ากับองุ่นพวกคาบอนเนสูวิยองคือลักษณะการทำน้ำองุ่นที่นี่เนี่ยจะเรียนแบบการทำสไตล์เบอร์กันดีนะครับเบอร์กันดีสไตล์ฝรั่งเศสซึ่งเป็นหนึ่งในย่านที่มีน้ำองุ่นของผู้ใหญ่ที่แพงที่สุดในโลกท่านผู้ชมส่วนตัวเนี้ยรสชาติเป็นยังไงยังไม่รู้เดี๋ยวมาชิมด้วยกันท่านผู้ชมชนครับบอดี้กลางๆนะครับความหนักความแน่นกลิ่นค่อนข้างหอมฟรุตตี้นิดๆเมื่อทานเข้าไปเนี่ยfinishing taste หรือว่ารสชาติตอนจบเนี่ยค่อนข้างใสสะอาดนะครับไม่ได้ค้างอยู่ในปากนานมากมีความเป็นพริกไทยบางๆมีความหอมผมว่าน้ำองุ่นตัวนี้เนี่ยสดชื่นนะกินง่ายท่านผู้ชมท่านใดที่ไม่ชอบอะไรที่มันหนักๆหรือแบบเปรี้ยวๆหรือแบบหวานๆตัวเนี้ยกำลังดีนะครับรัฐนี้รัฐโอเรกอนต้องพูดก่อนท่านผู้ชมนิดนึงว่าเป็นรัฐที่โด่งดังในเรื่องของน้ำองุ่นพินโนนัวที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาและ number 1และนี่คือจุดแรกของผมไม่เลวครับเตาถ่านนะครับผมสั่งมาเป็นตัวพอร์กเบลลี่หรือหมู3ชั้นนะฮะโรยหน้าด้วยร็อกเก็ตสลัดเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าจะเป็นสไตล์แป้งบางนะครับกินของหวานนะอันนี้ไส้แทบไม่เหลือละแป๊บนึงนะฮะนี่ของหวานเมนูนู้นแบบนี้นะครับจะชิมไปอย่างนี้นะแป้งดีโอเคใครชอบกินพิซซ่าหวานๆน่าจะชอบนะฮะตัวซอสหวานไปหน่อยตัวพอกเบลลี่ก็ถือว่ามาตรฐานแป้งอร่อยผักสดถือว่าปานกลางนะครับประมาณ7เต็ม10 8เต็ม10 not bad ถ้ากินกับตัวน้ำองุ่นก็ถือว่าน่าจะออกมาพอดีกันเดี๋ยวชิมให้อีกอย่างนึงนะครับพอดีสั่งเห็ดมาด้วยเป็นเห็ดยัดไส้มาสไตล์แบบน่ารักจิ๋มๆจานนึงมี4ชิ้นจะเป็นไส้กรอกอิตาเลียนนะฮะอยู่ข้างในแบบนี้ one bite บาบเขาให้แบบนี้นะครับอันนี้รสชาติดีนะผมว่าอร่อยกว่านะอันนี้ก็เค็มนิดนึงแต่ก็กินได้ถ้ามาแนะนำให้สั่งตัวเห็ดยัดไส้กรอกรสชาติโอเคแต่พิซซ่าอาจจะหวานไปนิดนึงแนะนำให้สั่งหน้าอื่นนะครับส่วนตัวน้ำองุ่นชนะเลิศปัจจุบันน้ำองุ่นถือว่าดีมากนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูต่อว่าที่นี่มีอะไรสำหรับตัวน้ำองุ่นนะฮะสามารถเลือกเป็นการชิมได้อันนี้ผมก็เลือกตัวที่เป็นซิกเนเจอร์นะฮะพินโนนัวน้ำองุ่นพินโนนัว2ตัวซึ่งต่างกับตัวแรกที่ผมชิมและอันนี้เป็นองุ่นบาบาร่านะครับเป็นองุ่นของอิตาเลียนซึ่งจะมีความเปรี้ยวมากกว่าและบอดี้ที่เข้มข้นมากขึ้นนั่นเองส่วนรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองดูไล่ทีละอันนะครับราคาจะค่อนข้างใกล้เคียงกันหมดโอเค
จ้างมันเดียวอืมปานกลางนะครับปานกลางมาลองตัวนี้ต่อใช่ใช่เดี๋ยวไปวอร์มเบียร์กินเยอะแยะโอเคก็ปานกลางปานกลางแบบดีสู้ตัวแรกไม่ได้มาดูองุ่นอิตาลีกันบ้างนะฮะจะมีความหนักมากกว่าแล้วแต่คนชอบเอาอย่างนี้การเดินทางของไร่องุ่นยังไม่จบเพียงแค่นี้นี่คือ first stop ที่เรามานะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่อื่นต่ออย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องสายน้ำองุ่นต้องติดตามไปครับวันนี้ขอบคุณมากครับOkay, we take this.